ารมณ์เตือนนิรโทษกรรมล่มหากนำหมู่110หมู่112รวมร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมส่อขัดรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 9:32 น.คารมณ์เตือนนิรโทษกรรมล่มหากนำหมู่110หมู่112รวมร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมส่อขัดรัฐธรรมนูญกฎหมายนิรโทษกรรมโมฆะเพิ่มความขัดแย้งวันที่19กรกฎาคม67นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างจัดทำพ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้กับประชาชนที่กระทำผิดระหว่างปีพ.ศ. 2548เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยในการนิรโทษไม่นำเอาความผิดเกี่ยวกับชีวิตและความผิดที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงรวมเข้าในพ.ร.บ.การนิรโทษกรรมส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และมาตรา112กรรมการที่ศึกษาเพื่อจัดทำกฎหมายนิรโทษกรรมเห็นว่ามีความอ่อนไหวทางการเมืองมีความเห็นเป็น3แนวทางคือ 1. ไม่ควรนิรโทษกรรม 2. ให้มีการนิรโทษกรรมโดยไม่มีเงื่อนไข 3. ให้มีการนิรโทษกรรมแบบมีมาตรการเงื่อนไขผมขอแสดงความคิดเห็นในฐานะเป็นนักกฎหมายและเป็นคนที่เคยร่วมชุมนุมกับประชาชนในช่วงปี 2549 ถึงปี 2554 ได้สัมผัสถึงความรู้สึกความคิดเห็นที่แตกต่างในทางการเมืองของประชาชนได้เห็นความต้องการของประชาชนที่มาเรียกร้องว่าเขาต้องการความเป็นอยู่ที่ดีมาด้วยจิตใจบริสุทธิ์ก็มากมาแบบมีการจัดการก็มีดังนั้นเมื่อมีการดำเนินคดีกับประชาชนเหล่านี้ถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเพราะเขามาชุมนุมตามสิทธิที่เขาเข้าใจและต้องการเรียกร้องในฐานะประชาชนดังนั้นการดำเนินคดีกับประชาชนเหล่านี้จึงไม่ถูกต้องเขาจึงควรได้รับการนิรโทษกรรมนายคารมระบุนายคารมกล่าวว่าในส่วนของบุคคลที่กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110หรือมาตรา112นั้นต้องเข้าใจว่าความผิดตามมาตรา107ถึงมาตรา112นั้นกฎหมายบัญญัติไว้ในหมวด1ลักษณะ1ภาค2ประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อพิจารณาความผิดฐานนี้ประกอบกับเนื้อความในรัฐธรรมนูญหมวด1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์ในหลายมาตราเช่นมาตรา2มาตรา5และมาตรา6จะเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และ112มีลักษณะแตกต่างจากประมวลกฎหมายอาญามาตราอื่นเพราะบัญญัติไว้เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญอย่างมีนัยสำคัญเพราะฉะนั้นถ้ามีคนถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญามาตรา110หรือ112แล้วต่อมาได้มีการออกกฎหมายว่าการกระทำดังกล่าวไม่ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดเพราะการนิรโทษกรรมเท่ากับบุคคลนั้นไม่ได้กระทำผิดเลยทำให้มีนัยยะว่าอาจเป็นการส่งเสริมให้กระทำผิดและเมื่อกระทำผิดแล้วก็มาออกกฎหมายภายหลังว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถือเป็นความผิดโดยอ้างว่าที่กระทำผิดต่อพระมหากษัตริย์ไปนั้นเพราะมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองจึงถือว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการละเมิดพระมหากษัตริย์ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าพระองค์อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือจะฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้นายคารมกล่าวว่าเมื่อพิจารณามาตรา2ของรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยิ่งเป็นการบอกชัดว่าการละเมิดพระมหากษัตริย์นั้นคือการเจตนากัดเซาะบ่อนทำลายระบบการปกครองของประเทศไปด้วย
ดังนั้นการละเมิดพระมหากษัตริย์จึงไม่อาจทำได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาหรือทางใดและไม่ต้องคำนึงถึงมูลเหตุจูงใจในทางการเมืองหรือทางใดๆไม่อย่างนั้นทุกคนก็เอามูลเหตุจูงใจในทางการเมืองมาอ้างเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์การนำเอาปอ.มาตรา110หรือ112เข้ามาอยู่ในกฎหมายนิรโทษจึงทำไม่ได้เพราะความผิดมาตรา110และ112ไม่เหมือนกับความผิดอาญาทั่วไปจะทำให้กฎหมายนิรโทษกรรมโมฆะเพราะขัดกับรัฐธรรมนูญตามมาตรา5ค่อนข้างแน่นอนซึ่งจะทำให้ส่วนดีของกฎหมายและเจตนาดีที่จะนิรโทษกรรมให้กับประชาชนที่มาชุมนุมตกไปไม่ได้รับประโยชน์แทนที่จะได้ลดความขัดแย้งลงแต่จะเพิ่มความขัดแย้งเพราะนำมาตรา110และ112เข้าไปรวมด้วยสำหรับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามมาตรา110หรือ112สิ่งน่าจะเหมาะสมและควรทำคือการให้เขาต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้มีเจตนากระทำผิดต่อพระมหากษัตริย์โดยให้เขาได้รับสิทธิการประกันตัวและหากสุดท้ายผลของคดีเป็นอย่างไรบุคคลดังกล่าวยังมีสิทธิในการขอพระราชทานอภัยโทษต่อองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระองค์โดยแท้นายคารมกล่าวการท่าเรือเปิดเสื้อแข่งย้อนยุครำลึกถึงแชมป์ถ้วยกอล่าแชมป์ไทยลีกฤดูกาลใหม่กีฬาวันที่19กรกฎาคม2567 10:57 น.การท่าเรือ FC ทีมดังในศึกไทยลีกเปิดตัวเสื้อแข่งสำหรับซีซั่นใหม่ด้วยลายเสื้อย้อนยุคสมัยคว้าแชมป์ถ้วยกอเมื่อปีส. 2521-2523 การท่าเรือ FC เปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ประจำฤดูกาลเศษ 2024/25 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยภายใต้แบรนด์กีฬาสัญชาติไทยแกรนด์สปอร์ตโดยชูสโลแกน We are the Lion พวกเราคือสิงห์เจ้าท่าพร้อมเตรียมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่1สิงหาคมราคาเริ่มต้น990บาทไซส์ XS 4XL และราคา 1,140 บาทเฉพาะไซส์ 5XL โดยชุดแข่งขันเย้าสีแสดน้ำเงินได้รับแรงบันดาลใจจากชุดแข่งในยุคคลาสสิกที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมสโมสรฟุตบอลการท่าเรือจากตำนานแชมป์ฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภทกอพวกเราจะกลับมาคว้าชัยและก้าวสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งในปีนี้ตัวเสื้อออกแบบสไตล์ย้อนยุคมีลูกเล่นบนแถมสีแสดและสีน้ำเงินพิมพ์ลายธงเชียร์สลับไปมาตัดด้วยเส้นซิกแซกสีขาวแสดงถึงจิตวิญญาณของกองเชียร์สิงห์ท่าเรือที่คอยอยู่เคียงข้างทีมเสมอเสื้อแข่งขันผลิตจากเส้นใยไมโครใช้เทคนิคการทอลายแบบ JACQUARD เป็นลวดลายขนสิงห์บนเนื้อผ้าผิวสัมผัสนุ่มน้ำหนักเบาระบายเหงื่อได้ดีมีความยืดหยุ่นรองรับทุกการเคลื่อนไหวดีไซน์ไหล่สโลปสีแสดคอเสื้อทรง V arm โลโก้สโมสรใช้เทคนิคเทอร์โมพลาสติกโพลีเยเรทาน TPU มีมิติสวยงามและทนทานส่วนชุดยืนสีขาวได้รับแรงบันดาลใจจากไอคอนของสิงห์เจ้าท่าที่บ่งบอกความเป็นตัวตนได้อย่างสนุกสนานลงตัวตัวเสื้อโชว์ลายขนสิงห์ที่พริ้วไหวเพิ่มความสนุกด้วยแถบลวดลายที่ดึงอัตลักษณ์ของท่าเรือมาทำเป็นไอคอนโดยใช้สีแสดน้ำเงินมาใช้ในการออกแบบที่ด้านข้างตัวเสื้อปลายแขนและคอเสื้อแข่งขันผลิตจากเส้นใยไมโครใช้เทคนิคการทอลายแบบ JACQUARD เป็นลวดลายขนสิงห์บนเนื้อผ้าผิวสัมผัสนุ่มน้ำหนักเบาระบายเหงื่อได้ดีมีความยืดหยุ่นรองรับทุกการเคลื่อนไหวดีไซน์ไหล่สโลปสีแสดคอเสื้อทรง V arm โลโก้สโมสรใช้เทคนิคเทอร์โมพลาสติกโพลีเยเรทาน TPU มีมิติสวยงามและทนทานขณะที่ชุดแข่งที่3สีกรมได้รับแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณแห่งสิงห์
โชว์ลวดลายหน้าสิงที่ดุดันฮึกเหิมและทรงพลังปลุกวิญญาณความเป็นสิงเจ้าท่าที่จะสู้เพื่อชัยชนะตัดต่อด้วยแถบสีส้มที่เศษด้วยสีโลโก้สโมสรและโลโก้สปอนเซอร์เป็นสีส้มแบบออนโทนทั้งตัวเสื้อแข่งขันผลิตจากเส้นใยไมโครใช้เทคนิคการทอลายแบบ JACQUARD เป็นลวดลายขนสิงบนเนื้อผ้าผิวสัมผัสนุ่มน้ำหนักเบาระบายเหงื่อได้ดีมีความยืดหยุ่นรองรับทุกการเคลื่อนไหวดีไซน์ไหล่สโลปสีแสดคอเสื้อทรง V arm โลโก้สโมสรใช้เทคนิคเทอร์โมพลาสติกโพลีเรทาน TPU มีมิติสวยงามและทนทานสำหรับชุดแข่งขันดังกล่าวจะใช้แข่งขันเฉพาะฟุตบอลรายการภายในประเทศเท่านั้นขณะที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียอย่าง AFC Champions League 2ทางด้านแกรนด์สปอร์ตจะมีการเปิดตัวให้แฟนบอลได้เห็นต่อไป